ฮันนี่ปลื้ม8ปีที่รอคอยอินดี้จบปริญญาเบรกลูกชายอย่าเพิ่งแต่งเรียกว่ายิ้มแก้มปริเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ฮันนี่ภัสสรเหลียวระกวงที่ลูกชายสุดหล่ออินดี้อินทัชคว้าปริญญาตรีมาให้เป็นผลสำเร็จล่าสุดได้เจอฮันนี่ภัสสรที่เป็นหนึ่งในนักร้องที่ไปร่วมแถลงข่าวมาม่าเพรสเซนเดอะไทม์แมชชีนคอนเสิร์ตที่ตึกแกรมมี่หลังจบงานแถลงข่าวผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นักแสดงรุ่นใหญ่ว่าปลื้มขนาดไหนกับปริญญาใบแรกของลูกชายรอมานานมากลากเสียงยาวเพราะว่าตอนแรกน้องไปเรียนอยู่ที่หนึ่งแล้วไม่ได้ใช้ทุนเป็นนักแสดงพอน้องมีงานแสดงก็เลยไม่ค่อยได้ไปเรียนลงทีละตัว2ตัวก็ไม่จบสักทีเพื่อนก็บอกให้โอนมาลงเรียนอีกที่หนึ่งและแจ้งทางที่เรียนใหม่ไปเลยว่าน้องจะต้องมีงานแสดงควบคู่ไปด้วยเขาก็เข้าใจและไม่มีกำหนดเวลาก็ลงเรียนทีละตัว2ตัวแล้วก็เก็บหน่วยกิจจากที่เก่ามาด้วยเลยรู้สึกว่าจบแล้วดีใจมากปริญญาใบนี้กี่ปี8ปีได้มั้งคอยกระตุ้นเขาบอกว่ายังไงก็ต้องจบนะอย่างน้อยปริญญาตรีควรที่จะจบสำหรับในยุคนี้แต่ตอนนี้เราลุ้นอยากให้เขาเรียนต่อปริญญาโทแต่เขาก็บอกว่าต้องดูก่อนว่าเขาจะไหวไหมเพราะว่าตอนนี้เขาถ่ายละครอยู่2เรื่อง8ปีที่ผ่านมาแม่มีท้อบ้างไหมแม่จะท้อมากกว่าเพราะว่าอยากให้ลูกจบเพราะว่าลูกจะชิวๆนิดนึงตอนที่ลูกบอกว่าได้ปริญญาแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรถามตัวเองจริงหรือเปล่าตีตัวเองตบหน้าตัวเองหัวเราะใช่เหรอตกใจมากดีใจมากจะมีของขวัญให้เขาไหมไม่ค่ะเรื่องของขวัญบ้านเราจะมีให้ตามเทศกาลปกติแต่จะมีของขวัญพิเศษช่อดอกไม้จากคุณตาคุณยายทำไมเราอยากให้เขาเรียนปริญญาโทเพราะว่าเวลานี้คนไหนที่สามารถมีความรู้มีแนวทางที่จะไปทางอื่นได้ก็อยากให้เขามีภูมิเล็กๆมาเสริมตัวเขาเองแต่อาจจะไม่ได้ใช้หรอกเขาเรียนด้านภาษามาตั้งแต่เด็กแล้วพี่บีเป็นลูกครึ่งจะได้รับการซึมซับมาอยากให้เขาเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อให้มันชัดเจนกว่านี้ถ้าเขาต้องการที่จะไปเรียนเมืองนอกมันก็จะสะดวกและง่ายขึ้นเราได้เกริ่นกับลูกชายหรือยังพูดตลอดแล้วที่ใหม่เขาก็บอกว่าไม่ต้องรีบเขาก็ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าตอนนี้เขาถ่ายละครสองเรื่องก็ไม่มีเวลาทำอะไรเลยแต่แม่พูดกรอกหูทุกวันถูกต้องถ้าแม่เรียนเองได้ลงเรียนแล้วเราอยากให้เขาเรียนเกี่ยวกับนิเทศแต่เป็นอินเตอร์อะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องภาษาและถ้าเขาจะไปเรียนอังกฤษน้องก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมเพราะว่าพี่บีสัญชาติอังกฤษลูกเรียนจบแล้วมองเรื่องลูกชายจะแต่งงานมีครอบครัวบ้างไหมยังไม่มองเลยคืออย่างนี้เพราะว่าน้องอยู่ในช่วงการทำงานอยากให้ทำงานเยอะๆเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพราะว่าเรามีโอกาสตรงนี้ก็อยากให้โกยเอาไว้เพราะมันไม่ได้มีสำหรับทุกคนเสมอไปอย่างช่วงโควิดเราทุกคนไม่มีงานกันเลยมันก็ลำบากก็ให้นึกย้อนไปว่าชีวิตเราเป็นยังไงตอนนี้ก็อยากให้โกยไว้ก่อนตอนนี้มีแฟนได้แต่ย่าเพิ่งแต่งมีแฟนได้ห้ามมีแฟนได้ไงคือถ้าไปห้ามเลยมันจะกดดันไม่ได้มันต้องมีมุ้งมิ้งนิดนึงอนุญาตมีแฟนได้แต่ยังไม่ต้องแต่งคือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่อยากให้แต่งเราไม่อยากพาลูกสาวคนอื่นมาลำบากกับเราด้วยเราก็ยังไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงดูใครได้อ้ําหนิงสวมกอดแน่นทริปปารีสหลังเพื่อนเจิมระสุงชีวิตคู่สองไฮโซนินก็ไปด้วยปารีสก็แค่ปากซอยเปิดโมเมนต์อ้ําหนิงสวมกอดแน่นทริปปารีสหลังเพื่อนเจิมระสุงชีวิตคู่สองไฮโซนินก็ไปด้วยทยอยบินไปร่วมทริปกันที่ปารีสนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาและกลุ่มเพื่อนสนิททั้งป๊อปคำเกษม
ไฮโซนัทณัฐพลรวมทั้งไฮโซนินชนินพร้อมทั้งเพื่อนๆที่บินทยอยตามไปร่วมทริปอาทิวุ้นเส้นวิริธิภาและหนิงปณิตาก็บินไปร่วมงานวันเกิดแหวนปวาริสาท่ามกลางบรรยากาศหอไอเฟลที่กรุงปารีสฝรั่งเศสโดยสาวอ้ําลงภาพรัวๆทั้งใน IG Story และโพสต์คลิปบรรยากาศวันเกิดสุดหรูอลังการของแหวนที่เพื่อนบินมาเพื่อร่วมฉลองพร้อมแคปชั่นว่าเพื่อแหวนปารีสก็แค่ปากซอย HBD@ ว่านปวาริสาขณะที่สาวอ้ําโพสต์คลิปโมเมนต์เพื่อนรักหนิงหนุนตักอ้ําพร้อมสวมกอดกันโดยอ้ําก็ลูบหลังหนิงเหมือนให้กําลังใจเพื่อนรักหลังกระแสข่าวปัญหาเตียงหักรอสามีมาเคลียร์เซ็นหย่าโดยแท็กไอจีถึงหนิงพร้อมอีโมจิหัวใจอย่างไรก็ตามทริปนี้มีหลายคนแอบส่องโมเมนต์ไฮโซนินร่วมทริปอยู่ข้างๆอ้ำโดยไฮโซนินก็โพสต์ภาพอยู่ที่ปารีสซึ่งก็มีแฟนๆที่เชียร์ทั้งคู่อยู่ต่างคอมเมนต์รัวๆรอภาพคู่เมแผ่วปลายพลิกตกรอบพรปวีไร้ปัญหาฉลุยแบดมาเลเซียมาสเตอร์ส2023การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการเปโรดัวมาเลเซียมาสเตอร์ส2023ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 14.4 ล้านบาทที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่24พฤษภาคมยังคงเป็นการแข่งขันรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงอันดับ11ของโลกไร้ปัญหาในการปราบซอชาวยุนจากไต้หวันเอาชนะ 2-0 เกม 22-20 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกับครีนบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์เอาชนะเทธาตาทูซาจากเมียน 2-0 เกม 21-12 21-8 ผ่านเข้ารอบแต่ในส่วนของน้องเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแถวปลายพ่ายคิมกาอึนมืออันดับ23ของโลกจากเกาหลีใต้ 1-2 เกม 21-15 14-21 18-21 ส่วนประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยเอาชนะตังชุนมันกับเซยิงซวดจากฮ่องกง 21-15 21-15 ผ่านเข้ารอบ2เช่นเดียวกับสุภักจอมเกาะกับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะตันเคียนเมงกับไลเปยจริงจากมาเลเซีย 2-0 เกม 22-20 22-20 ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ5ของโลกชนะเคนตะซึเนยามะ 21-15 21-19 ผ่านเข้ารอบขณะที่กันตะพลหวังเจริญพ่ายคริสเตียนอดีนาต้า 16-21 17-21 ตกรอบ